สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวกล่อง Shade 40นะครับรุ่น CS 40นะครับเบื้องต้นกล่องตัวนี้ก็จะจริงๆจะให้มาเฉพาะตัวกล่องนะครับแล้วก็มีเหมือนกับตัวตะแกรงติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเบาะนี่ติดเพิ่มอีกประมาณ600นะครับคราวนี้กล่องนี้ที่เลือกซื้อเพราะว่ามันแข็งแรงเราต้องเก็บของที่มีค่าไว้ข้างหลังนะครับตัวนี้นะฮะก็จะล็อกได้นะครับแล้วก็ใช้กุญแจไขเปิดเอานะครับไขเปิดกึ๊กนะครับไขเปิดก็จะเป็นระบบล็อกแบบดันขึ้นมาก่อนแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงไปล็อกไปเปิดด้านในนะครับกล่องก็จะใหญ่ประมาณนี้ฮะใหญ่ประมาณใส่หมวกกันน็อกนี่หมดกันน็อกครึ่งใบฮะก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ปิดได้ครับปิดได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับใส่หมดกันน็อกได้ครับปิดครับปิดปุ๊บนะครับตอนล็อกเนี่ยก็กดเข้าไปก็ตอนล็อกเนี่ยก็กดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าเราไม่ได้ไขกุญแจก็จะเปิดได้เหมือนเดิมแต่ถ้าไขกุญแจก็จะปิดล็อกเข้าไปนะฮะแล้วก็เอากุญแจไขนะกุญแจไขไว้จะกุญแจไขนะครับกุญแจไขไปอย่างนี้จะดังเลยว่ะแจไขจะ เปิดไม่ได้นะครับใส่อะไรได้มั่งอ๋อใส่ได้เยอะแล้วเฮียแต่เปิดปุ๊บเออโอ้มันต้องโอ้มันมีวีโอมันก็คงข้างในมันก็โล่งๆเนาะโล่งๆฮะเอาไว้ใส่พวกก็โน้ตบุ๊กครับเฮียแต่มันแพงประมาณ 4,500 แค่นี้ใช่คนตรวจพังแล้วทำไงคิดเองว่าเขาได้ไงอ่ะก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่เวลามันตุ๊บกันมาแล้วใช่ฮะ 4,500 ใช่ฮะ 4,500 ก็เนี่ยแหละครับตัวนี้นะครับก็ล็อกนะครับล็อกไขกุญแจแล้วก็จอนที่จะติดตั้งเนี่ยก่อนจะติดตั้งก็ต้องมีตัวตะแกรงเนี่ยฮะตัวตะแกรงเนี้ยติดออกมาจากเหมือนกับที่จับธรรมดาก่อนนะครับจะต้องมีตะแกรงตัวนี้ติดออกมาก่อนต้องมีตะแกรงตัวนี้ติดก่อนฮะตะแกรงตัวนี้ติดก่อนนะครับก็ยึดแทนตัวเดิมก็ตะแกรงนี้ก็หาจากในเน็ตได้ฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็พอติดตะแกรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหมือนกับตัวน็อตมาแล้วก็มาขันล็อกฮะทั้ง4มุมแค่นะฮะแล้วก็มาขันน็อตทั้ง4มุมโดยมันจะมีตัวฐานมาให้ฐานพลาสติกตัวนี้ฮะมาให้เราก็เอาตัวฐานพลาสติกนี้ใส่ไว้นะครับแล้วก็เอาตัวน็อตนี้ยึดนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงสามารถนั่นได้ครับสามารถทำเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับทำเป็นกระเป๋าเดินทางได้โดยที่เราไขออกมาก่อนนะครับอันนี้เปิดออกมาก่อนครับไปทำสามารถทำเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับสมมติว่าเราจะไปทริปไกลๆเนี่ยทำเป็นกระเป๋าเดินทางก็โดยวิธีการนะครับโดยวิธีการเราก็สามารถยกขึ้นมาทั้งใบได้ฮะโดยการไปเปิดด้านล่างครับเปิดด้านล่างเพื่อยกออกทั้งใบเพื่อให้มันกลายเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับสามารถยกออกมาได้แต่ว่าอันนี้คือผมขี้เกียจยกแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยกออกมาเป็นกระเป๋าเดินทางได้โดยการไปเปิดข้างล่างนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ติดแบบว่าแทบจะ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขี้เกียจเอาออกมานะก็เนี่ยนะก็ปิดนะครับล็อกแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็หมุนปิดเวลาไปไหนก็ล็อกมันซะหน่อยฮะเดี๋ยวตัวกล่องมันก็จะหายก็ล็อกปุ๊บอ่ะโอเคนะครับตัวเบาะก็ติดตั้งประมาณนี้ตัวเบาะนะครับโอเคขอบคุณครับเฉด40นะครับเฉด40นะครับเฉด40 CH 40เฉด